ชีวิตประจำวันค่อนข้างที่จะภารกิจยุ่งมากๆเลยตั้งแต่เริ่มเข้าไปทำงานไปถึงออฟฟิศเนี่ยก็ต้องเช็คอีเมลนะคะมีประชุมงานทำพรีเซนเทชันอะไรต่างๆเนี่ยวันๆผ่านไปแทบไม่รู้ตัวเลยค่ะท่าทางที่เราใช้ในการทำงานเนี่ยเช็คมือถือเราก็ก้มคอก้มไหล่อยู่ตลอดเวลาด้วยความที่วันๆเนี่ยงานยุ่งมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คิดว่าเราก็แข็งแรงนะก็เลยไม่ค่อยได้ระวังตัวค่ะมันเริ่มมีอาการปวดคอลามมาที่บ่าแล้วทีนี้เป็นทั้งหลังเราก็คิดว่ามันคงไม่เป็นอะไรมากมั้งก็เลยทานยาแก้ปวดแต่มันไม่หายเลยอะค่ะจนมาเจอคลินิกรักษาออฟฟิศซินโดรมเฉพาะทางที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะทีนี้ก็คุยกับคุณหมอเรื่องการวางแผนการรักษาคุณหมอก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาลองฝังเข็มแล้วก็ลองใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลองดูก่อนไหมตอนแรกที่ได้ยินคำว่าฝังเข็มก็โอ๊ยต้องเจ็บมากๆแน่ๆเลยแต่พอทำจริงๆอะค่ะมันไม่ได้เจ็บมากอย่างที่คิดนะคะคุณหมอก็ให้ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมด้วยอาการที่มันเริ่มหนักปวดหนักมากเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะทางบำรุงราษฎร์เขาก็มีทีมนักกายภาพที่จะมาช่วยให้คำแนะนำเรื่องการฟื้นฟูกล้ามเนื้อการออกกำลังกายเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่กลับมาเป็นโรคนี้อีกส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบมากนะคะเพราะว่าได้กลับไปทำที่บ้านได้ด้วยถ้าเรามีปัญหามีข้อสงสัยอะไรเราก็สามารถปรึกษาคุณหมอทางออนไลน์ได้ด้วยตรงนี้เลยรู้สึกมีความประทับใจค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้รับการรักษาดูแลอย่างต่อเนื่องจริงๆอย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็คือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานในลักษณะแบบออฟฟิศหรือการทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นะครับถ้าหากเราปล่อยให้อาการปวดอย่างเงี้ยเป็นไปเรื่อยๆและมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นอาการปวดที่เรื้อรังหรือรุนแรงจนรักษายากการฝังเข็มแบบ dry needling เนี่ยเราจะใช้เข็มปักเข้าไปในจุดที่กล้ามเนื้อมันเกร็งตัวโดยใช้ปลายเข็มเนี่ยสะกิดเส้นใยกล้ามเนื้อเพื่อให้มันคลายตัวออกจากกันโดยที่เราไม่ได้ฉีดยาอะไรเข้าไปเลยที่บำรุงราษฎร์เรายังมีเครื่องมือตัวที่เราเรียกว่า peripheral magnetic stimulation หรือการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความแรงสูงจะเป็นอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทะลุทะลวงเข้าไปที่กล้ามเนื้อชั้นลึกๆแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดและคลายตัวสลับกันตามจังหวะและก็ความถี่ที่เราตั้งไว้โดยเฉพาะนะครับหัวใจของการรักษาออฟฟิศซินโดรมที่บำรุงราษฎร์คือเราอยากจะให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากออฟฟิศซินโดรมอีกต่อไปตอนนี้หายดีแล้วค่ะจริงๆแล้วดีใจมากนะคะที่ตัดสินใจมารับการรักษามากกว่าที่จะทานยาแก้ปวดไปเรื่อยๆเพราะจะทำให้เกิดการเรื้อรังอยากจะแนะนำนะคะว่าถ้าใครเนี่ยที่เริ่มมีอาการของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยอยากให้มาขอคำปรึกษาจากคุณหมอในศูนย์พยาบาลที่มีการรักษาออฟฟิศซินโดรมเฉพาะด้านเพราะสถานที่เหล่านี้เขาจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนักกายภาพเทรนเนอร์นะคะมาร่วมกันรักษารวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่กลับมาเป็นโรคนี้อีกค่ะ